เป็นเวลานะครับปีกว่านะครับที่ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับที่ได้รับการหนุนมามาจากพันธมิตรทางตะวันตกนะองค์การเนโต้แล้วก็สหภาพยุโรปนะครับก็ผ่านมาแล้วนะปีกว่ากว่าแล้วคาดการว่านะอาจจะนะครับนะมีการเจราจาสนิภาพในระยะเวลาใกล้นี้หรือไม่นะเมื่อจีนออกหน้านะครับนะเสนอ12แนวทางในการเจราจาสนิภาพนะครับหรือ นะมันจะเกิดการขยายตัวของสงครามที่บานปลายออกไปนะระหว่างทางรัเสเซียนะครับกับทางยูเครนแล้วก็พันธมิตรทางตะวันตกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือว่านะเออเขาเรียกว่าสงครามยูเครนรัเสเซียเนี่ยนะเขาเรียกว่าก็สร้างความเสียหายนะให้กับสองชาติเนี่ยก็บาดเจ็บกันพอสมควรนะครับ เมื่อทั้ง2ประเทศนะสชาตินี้เลือกเล่นเกมนะครับแบบนี้มันก็เจ็บทั้งคู่นั่นเองนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกมสงครามมันก็คือบาดเจ็บล้มตายแล้วก็บ้านเมืองมันพังพินาศนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจเล่นเกมแบบนี้นั่นคือ,อยูเครนนะครับยืนหยัดที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเอโตนะครับนะเพื่อเขาเรียกว่ายันกับทางรัสเซียนะส่วนทางรัสเซียก็ขีดเส้นแดงนะครับไม่ยอมให้ทางยูเครน เป็นสมาชิกของเนโตนะครับแล้วก็ส่งคําขอร้องนี้ไปทางสหรัฐแล้วก็ทางเนโตเนี่ยก็รับการปฏิเสธนะทำให้รัสเซียตัดสินใจนะครับนะยกทัพบ,บุกเข้าไปในยูเครนนะครับจึงทำให้เกิดเป็นข้อพิพาทบาดหมางเป็นสงครามที่มีการบาดเจ็บล้มตายกันนะเป็นหมื่นเป็นแสนทีเดียวเรียว,ว่าเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดนะันบตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานั่นเองนะ เกมนี้จึงเป็นเกมที่เจ็บทั้งคู่นะเจ็บทั้งคู่สิ่งที่ผมมองเห็นแล้วตนะ้องบอกว่าเมื่อผู้นำนะทั้งสองชาติรวมถึงบรรดาพัรามิรเนี่ยนะเล่นเกมเนี่ยนะมันทำให้มีการบาดเจ็บล้มตายสูญเสียกำลังคนะทหารของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บ้านเมืองพังพินาศเนี่ยนะเกมเนี้ยนะมันก็ เป็นเกมที่เขาเรียกว่าอันตรายก็ได้ว่าได้เป็นเกมที่เสียหายก็ว่าได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนะก็ทั้งหมดทั้งปวงก็ตกกับประชาชนนะครับเรียกประชาชนตาดำๆเนี่ยนะที่ทํามาหากินนี่แหละนะบ้านเมืองพังพินาศนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็เรียกว่าจะลุกขาดกันนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมถึงมองว่าก็ทําให้เห็นบทบาทนะครับของชาติมาหาอำนาจต่างๆนะรวมถึงจีนด้วยก็มีโอกาสขึ้นมาเล่นบท นะผู้นำโลกในทศวรรษ2020นในศตวรรษที่21เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าการเจราจาสันธิภาพสําเร็จลงได้ในปีนี้นะครับนะก็ถือว่าก็ถือว่าจบไปแล้วกันนะจีนก็ได้เขาเรียกประโยชน์นะจากบทบาทผู้นำรักษาสันธิภาพโลกแต่ถ้าเกิดนะการเจราจาสันดิภาพเนี่ยมันแท้งก่อนคลอดเนี่ยแล้วต่างฝ่ายต่างก็ต้องเอาชนะกันนะแบบเขาเรียกว่ารุกคาดแบบแบบเผด็จศึกอะ่ะ ก็นะจะมีการขยายตัวของสงครามนะครับในปี2023นี้ก็เป็นไปได้สูงเพราะตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดจีนออกหน้าแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูว่านะจะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรหรือเปล่านะที่ทำให้แผนสอดิภาพเนี่ยนะมันแทงก่อนคลอดเนี่ยนะนะก็น่าสนใจจับตาดูอย่างยิ่งนะครับนะเพราะผมบอกแล้วว่าจีนจะนั่งตีขิมนะครับในขณะที่ขยายเศรษฐกิจไปดีดไลเซชันนะครับใช้เงินหยวน นะในการซื้อขายน้ำมันพลังงานต่างเนี่ยทำให้ดอลลาร์เนี่ยนะครับค่อยๆหมดสภาพจากเงินสำรองของโลกเนี่ยเบอรหนึ่งจะยอมหรือเปล่านะแต่สิ่งที่ชวนคุยกันในคลิปนี้ก็คือว่าเมื่อยูเครนรัสเซียเนี่ยเลือกเล่นเกมแบบนี้มันก็เจ็บทั้งคู่เพราะบ้านเมืองมันพังพินาศนะให้คนประชาชนก็ดีทาหารก็ดีเนี่ยล้มตายนะหลายหมื่นหลายแสนนะเท่าที่ดูนะครับบ้านเมืองก็เสียหายอ,อ่เศรษฐกิจก็เสียหายนะครับเพราะฉะนั้น ก็พูดอย่างง่ายๆคือมันก็เกิดเสียหายทั้งสองฝั่งะนะครับมันก็เจ็บทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นเกมแบบนี้คนที่เสียหายมากที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนนะประชาชนตาดำๆเนี่ยแหละครับที่บ้านเมืองพังพินาศเนี่ยนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยากลําบากะนะระบบต่างๆก็เสียหายนะนี่ก็คือความน่าสงสารนะครับเมื่อผู้นําตัดสินใจ นะที่จะเล่นเกมกันแบบนี้นะครับนะก็หวังว่านะเจราจาสันนิภาพจะจบลงได้หรือไม่งานก็ขยายตัวนะครับแเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ